ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่ทำให้อาจารย์ทิติโอ้โหรู้สึกช็อกมากเลยนะครับเกี่ยวข้องกับแนวความคิดบางอย่างของคนที่เขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีความเชื่อว่าเฮ้ยผู้ชายดีเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันส่วนผู้หญิงที่ดีก็คือผู้หญิงที่อะไรอ่ะจิตใจดีประพฤติดีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้สองกลุ่มเนี้ยนะครับมันก็น่าจะเป็นที่ปรารถนาถูกต้องไหมของคนส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าเทรนด์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราเวลาเราไปศึกษาข้อมูลเราไปดูรายการโทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับเราจะพบคนพบว่ามีสาวส่วนหนึ่งเนี่ยเขาชอบอะไรนะเขาเรียกว่าแบดบอยแบดบอยแล้วอาจารย์ทิติก็พยายามจะ definition นะครับว่าไอ้แบดบอยมันเป็นยังไงมันเป็นผู้ชายสไตล์ไหนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่แน่นอนมันอาจจะไม่ได้เข้ากลุ่มกับไอ้ตัวที่ในจินตนาการในวัยในรุ่นของอาจารย์ทิติแล้วกันทีนี้เราไปสืบสอบใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบสืบสอบเขาเรียกไม่ใช่สืบสอดเขาเรียกว่าสืบสวนไปสอบแสวงหาคำตอบมามันเป็นคำตอบที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมแบดบอยเนี่ยนะครับมันถึงเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ปรารถนายอดปรารถนาของสาวสาวหลายๆคนอาจารย์ที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์ที่เองเนี่ยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะถึงปัจจุบันก็ยึดคติแบบที่คุณพ่อคุณแม่สอนไว้ก็คือหนึ่งไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่ไปที่อโคจรเอาง่ายๆดีกว่านะครับนะแต่ทำไมมันน่าจะเป็นที่ปรารถนาถูกต้องไหม ไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูคอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ของผู้ชายนะครับเกี่ยวข้องกับทำไมผู้หญิงชอบแบดบอยเขาตัวอย่างได้ดีนะเขาก็เหมือนตั้งคำถามกลับว่าอ่ะระหว่างหนังสือโป๊กับหนังสือธรรมะคุณจะเลือกอ่านอะไร อ่านอะไรดี คิดหนักเลย ก็มันก็มีส่วนถูกอ่านหนังสือโป๊ะมันจะเขาอาจก็เปรียบเทียบแบดบอยเหมือนหนังสือโป๊ะต้องไหมซึ่งมันเย้ายวนกว่าหนังสือธรรมะมันน่าเบื่อหรือผู้ชายดีๆมันดูน่าเบื่อนั่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือไม่กันที่สองนะครับที่สองเป็นคอมเมนต์ของสุภาพสตรีนี่น่าสนใจสุภาพสตรีก็บอกว่าเพราะการแข่งขันมันหอมหวานค่ะเชื่อหนูผู้ชายก็ชอบผู้หญิงแบดๆเช่นกันมากกว่าผู้หญิงที่เรียบร้อยหน้าตาบ้านๆนะครับโอ้โหคือมันจะชอบคนละแบบนะถ้าเกิดเราอยากจะหาเพื่อนเที่ยวหาเพื่อนเที่ยวในมองถ้าจะให้ติเป็นผู้ชายนะถ้าจะหาเพื่อนเที่ยวเราอาจจะชอบผู้หญิงแบบแบดๆนะครับดูแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเพราะเวลาควงอะไรอาจจะรู้สึกเป็นที่น่าสนใจผู้ชายรู้สึกภูมิใจแต่ถ้าเกิดเป็นแม่ของลูกเนี่ยก็คิดหนักนะจะผู้หญิงแบบแบดๆไปเหรออะไรเงี้ยนะนี่อันถัดไปนะครับสุภาพสตรีนะครับบอกว่าเพราะผู้ชายที่ไม่ดื่มก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ดื่มและผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็ดื่มนะ อยากมีแฟนที่ไปดื่มด้วยกันได้จะได้ไม่มีปัญหาแสดงว่าผู้หญิงที่ชอบแบดบอยเนี่ยก็คือแบดบอยก็ดื่มถูกไหมดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไปเที่ยวแล้วผู้หญิงก็เป็นคนที่เที่ยวด้วยอันนี้เป็นมีเหตุผลตอบได้เลยมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลแล้วก็เป็นเหมือนกันเลยนี่เป็นผู้ชายแนวเขาเรียกว่าแนวปรับทุกข์นะครับบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยแล้วไม่แตะบุหรี่ไม่ดูดสาวเลยไม่แลมันโลกมันเปลี่ยนไปนะไอ้มันเป็นอะไรที่เราก็นี่มีชายหนุ่มมาอีกคนนึงเขาบอกว่าพวกเราไปบวชกันเถอะสงสัยเป็นประเภทไม่มีหญิงแลอ่ะมันก็แล้วก็มีผู้หญิงมาโอ้โหทำไมผู้หญิงสมัยนี้เขาแรงๆกันนะมันเป็นคนละยุคนะแต่ที่อาจารย์ทิติเคยรู้จักนะก็บอกว่าไม่งั้นจะมีวลีเด็ดสำหรับการบอกเลิกหรอคะว่าเลิกกันเถอะค่ะคุณดีเกินไปโอ้นะมันเชื่อมโยงกับความเป็นแบดบอยได้นะเวลาผู้หญิงปฏิเสธว่าคุณดีเกินไปแต่ในประสบการณ์ที่อาจารย์ทิติเคยดูหนังมาเขาว่าดีเกินไปมันเป็นประโยคที่ตรงกันข้ามนะประมาณนั้นแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรนะผู้ชายจะมาแนวตัดพ้อเลยถ้าเขาไม่ใช่แบดบอยนะเขาบอกว่ารักคนดีโ
ชอบคนเร็วแต่แต่งงานกับจุดๆๆเขาคนนั้นเหมือนกับหนุ่มคนนี้เขาเฝ้ารอนะว่าเออเขาไม่ได้คบฉันหรอกแต่สุดท้ายเขาต้องมาแต่งงานกับฉันเพราะฉันเป็นคนดีนั่นก็เป็นมุมมองหนุ่มๆก็อย่างนั้นนะมาฟังสาวแล้วกันสาวอีกคนหนึ่งโอ้สาวคนนี้ดูเปรี้ยวนะขึ้นกับว่าอยู่กับสังคมไหนนะอายุก็มีส่วนเกี่ยวด้วยส่วนตัวนี่ best ass เป็นเลยโอ้โหแสดงว่าเป็นผู้หญิงแรงนะครับเชิญอะไรนะส่วนตัวนี่ best ass เป็นเลยเชิญป้ายหน้าอ๋อผู้หญิงชอบผู้ชายสุภาพtake care ดีเปหนักเราใจแต่ที่ก็สงสัยถ้าเกิดเราไม่มีตังค์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้คนดีๆนะลองฝากคำถามนะครับนี่ไปดูแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่เปหนักนะบางทีผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงเปหนักมันเป็นสังคมเป็นไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะเวลาเข้าไปกลุ่มประเภทนี้นะมีผู้หญิงบางคนโอ้โหนี่คือตัวแทนของผู้หญิงที่ดีนะครับน้องเขาบอกว่าตามหาอยู่ค่ะคนไม่กินเหล้าดูดบุหรี่แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเขาบอกว่าศีลคนเราไม่เท่ากันคนที่จะอยู่ด้วยกันได้ศีลน่าจะเท่ากันมั้งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือแบดบอยคู่กับแบดเกิลอะไรประมาณนั้นผู้ชายคนบอกว่าแบดบอยทำตัวเป็นคนดีได้ถ้าจำเป็นแต่คนดีๆทำตัวเป็นแบดบอยไม่ได้ไม่เนียน มันอะไรกันแน่วะไม่น่าดึงดูดผู้ชายบอกว่าไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจครับอาตมาขอไปท่องหนังสือก่อนคือตานี่นะบอกตามตรงนะรูปอวตารนี่คือเด็กเนิร์ดเลยเด็กเนิร์ดเลยนะเหมือนเด็กเนิร์ดปรับทุกข์นะครับเอาใหม่ไปดูอีกคนหนึ่งผู้หญิงนะครับเป็นออกสาวๆออกแนวแกล้งๆนะเขาก็บอกว่าอยู่ที่หนังหน้าค่ะเลิกมโนว่าเกี่ยวกับบุหรี่ก็หมายความว่าเขาว่าแบดบอยเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายของการสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าแต่มันคือหนังหน้าเออก็คือหนังหน้าดีนะครับแสดงว่าแบดบอยส่วนใหญ่จะหล่อหน้าตาดีนะครับแล้วอีกคนหนึ่งผู้ชายนะครับก็มาประชดคือมันเป็นเพจเป็นมาร์เก็ตเพลสของกลุ่มมหาลัยหนึ่งแล้วกันที่เขาตั้งไว้เพื่อหาคู่นะแล้วก็กระทู้เนี่ยถูกตั้งโดยชายหนุ่มคนหนึ่งที่เอามาตัดพ้อว่าทำไมผู้หญิงชอบแบดบอยจังเหรอเพราะอะไรอยากทราบเหตุผลอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเด็กเรียนนะเขาบอกว่าผมเอาหนังสือไปอ่านในร้านเหล้าครับเพราะเป็นแบดบอยที่เป็นเด็กเรียนนี่ก็น่าสนับสนุนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขามีผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้นี่น่าสนใจเขาบอกว่ารักษาความดีแล้วมองหาคนศีลเสมอกันโอ้นี่ก็ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเกี่ยวกับแบดบอยหรือแบดเกิร์ลนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับคนที่ว่าคนที่ชอบอะไรก็จะมองหาแบบนั้นเพียงแต่ว่าเทรนด์หรือการแสดงออกของคนส่วนใหญ่เนี่ยบางส่วนแล้วกันจะไปมองไปที่ฉันอยากได้แบดบอยอาจารย์ติก็ไม่แน่ใจว่าความต้องการแบดบอยเนี่ยมันเป็นแฟชั่นหรือเป็นเทรนด์ที่คนพูดต่อๆกันนะหรือมันเป็นความต้องการที่แท้จริงอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือโป๊กับหนังสือธรรมะเนี่ยพอจะเข้าใจนะครับว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างอาจารย์ติไปถึงหนังสือธรรมะนะ มีคนหนึ่งมาพูดนะครับคือบอกตามตรงนะอวตารเนี่ยรู้เลยอาจารย์ที่อธิบายฟังคนนี้เขาบอกว่าอย่าเชื่อครับอย่าเชื่อครับผมกินทั้งเหล้าดูทั้งบุหรี่ก็ไม่เคยมีผู้หญิงมาจีบสักคนหลายครั้งไปจีบก็แห้วคือบอกตามตรงนะแบบผู้ชายด้วยกันนะเห็นหน้าเห็นอวตารเนี่ยก็แห้วแน่นอน แล้วมีผู้ชายบางคนมาแก้ตัวบอกว่าแค่กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยคงไม่ถึงกับแบดบอยหรอกอีกคนหนึ่งก็มาแนวตัดพ้อเป็นหนุ่มหน้าตาดีนะเขาบอกว่าผมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ก็ไม่มีใครครับมันเป็นห้องหาคู่จริงๆนะครับแล้วก็อะไรดีอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่มีคนมาเขียนสตอรี่ยาวเลยนะเขาบอกว่าช่วงมหาวิทยาลัยของผมนะครับปี1ปี2ทำตัวดีมากถือเป็นเด็กดีเลยแต่เงียบกริบปี3เริ่มสูบบุหรี่เริ่มไปร้านเหล้ายืนสูบอยู่หน้าห้องน้ำเฮ้ยมีผู้หญิงมาขอไลน์
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีมาก่อนแต่มันไม่ดีหรอกครับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายมันก็ไม่ดีอ่ะใครอยากเป็นเป้าหมายของผู้หญิงนะครับคุณไปซื้อบุหรี่ไปสูบหน้าห้องน้ำ เดี๋ยวจะมีผู้หญิงมาขอไลน์เออดีดีนะครับนี่ไอ้นี่เหมือนเป็นกูรูนะครับเหมือนเป็นกูรูทางด้านเขาเรียกอะไรอ่ะผู้สันทัดกรณีเหมือนผู้เชี่ยวชาญโลกเขาบอกว่าผู้ชายดีๆไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ทำไมโสดนี่เป็นคำเป็นการตั้งที่ดีมากนะเป็นการตั้งคำถามมาก่อนแล้วก็ตอบด้วยถามเองตอบเองเลยเขาบอกง่ายๆครับมันเป็นข้ออ้างสำหรับคนจีบสาวไม่ได้ไม่เป็นไม่กล้าจีบสาวไม่มีวิธีการมัดใจสาวไม่มีวิธีการเข้าหาสาวก็ได้แต่นั่งแต่รอโชคชะตาโสดยาวๆไปนะ โอ้โหประโยคนี้นี่นะมีคนกดไลค์ถึง11คนแสดงว่ามีหลายคนที่เป็นชะตาเดียวกันนี่อีกคนนึงโอ้โหเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบการพนันก็ไม่เล่นยาก็ไม่เล่นดันโซดอีกท้อแท้แต่ตกลงเอ๊ะเราจะไม่สูบบุหรี่เลยไปเดี๋ยวจะให้ติไปกินเหล้าสูบบุหรี่ดีกว่านะครับแล้วมีคนนึงนะเขามาบอกว่าผมนี่ลั่นเลยครับน้องเม้นได้ตรงจริงๆขออนุญาตปกปิดใบหน้านะครับจะแชร์ต่ออะไรเนี่ยที่บอกสงสัยมานานทำไมผู้ชายดีๆเล่าบุหรี่ไม่แตะถึงโสดอ่ะก็คือกล่าวถึงหัวข้อนี้ก็นะว่ามีหลายคนนั่นนะครับเพื่อนหนีคนหนึ่งนี่นะ ไม่เอาดีกว่านี่ไม่เอาอันนี้หนักๆไปนิดนึงผมคนหนึ่งแล้วครับคนนี้นะครับผมคนหนึ่งแล้วครับเล่ามีกินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวแต่ก็อยู่แบบเข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงโสดเพราะสิ่งที่ผมมีมันธรรมดาไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาฐานะหน้าที่การงานไม่รู้จักเข้าหาผู้หญิงจีบไม่เป็นถ้าชาตินี้จะโสดไปตลอดก็ทำใจครับคงจะทำบุญไปเท่านี้จริงๆนะครับถ้าบอกตามโตบางทีเนี่ยถ้าเรามองหาสิ่งที่มันสะดุดตานะครับคนที่ดูธรรมดา normal อาจจะไม่อยู่ในมองเรานะไอตีมองงั้นมากกว่าแต่ก็ได้ไอเดียเยอะนะเพราะจริงๆเราสงสัยมานานมากเลยทำไมสาวๆเขาถึงชอบแบดบอยนะดันเทติก็พยายามจะหานิยามของแบดบอยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะนิยามว่าเฮ้ยมันจะต้องกินเหล้าสูบบุหรี่เซ็กซ์เพย์เจ้าชู้อะไรเงี้ยเอานี่ฟังผู้หญิงดีกว่าทัศนคติค่ะผู้ชายดีๆไม่ได้แปลว่าเหล้าบุหรี่ไม่แตะผู้หญิงดีๆไม่ได้แปลว่านั่งอยู่บ้านสวดมนต์เป็นเรื่องของหน้าตาบุคลิกภาพทัศนคติและการรู้จักทำความเข้าใจพูดคุยน้องคนนี้นี่มีเหตุผลนะครับเอาผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงนะชอบพูดประโยคนี้เลยนะครับไม่รู้เป็นไรนะบอกว่าผู้หญิงชอบคนดีแต่รักคนเลวค่ะแบดบอยหน้าเหี้ยแฟนสวยทุกคนคนดีไม่มีเสน่ห์คุยแล้วหน้าเบื่อแบดบอยหน้าค้นหามีเสน่ห์คุยสนุกแต่สุดท้ายแล้วจะเหนื่อยผู้ชายดีๆดีที่สุดถึงแม้จะพูดจานะครับโหมลงมาอย่างดีแต่สุดท้ายลงท้ายเนี่ยถือว่าน่าประทับใจเดี๋ยวดูเอาแบบเด็ดๆเลยนะนี่โอ้โหเป็นกระทู้ที่มีเม้นประมาณเกือบ300อ่ะเอาง่ายๆดีกว่า300นะแล้วก็2ประมาณ 50% เนี่ยเอ้ยประมาณ 30% 30% อาจารย์ที่อ่านมาแล้วเป็นผู้ชายเค้าเรียกว่ามาตัดพ้อผู้ชายคนดีมาตัดพ้อนะครับยังไม่มีแฟนเอ้ยจริงแล้วจากสถิตินะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนี่อันดับแรกและในกลุ่มผู้ชายก็อาจจะมีไปเป็นทหารไปบวชไปอะไรต่างๆหรือไม่ก็สนใจเพศเดียวกันนั้นผู้ชายแท้ๆเหลืออยู่น้อยนะทำไมผู้ชายแท้ๆเหลือน้อยทำไมยังไม่มีผู้หญิงสนใจมันน่าแปลกใจนะครับบางคนนี่ผู้หญิงเขาบอกว่าอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดพอใช้คำพูดเก่งนะคะ
นี่ก็นะก็แบดบอยเขาก็จะมีเขาจะเป็นคนกล้าไงอาจารย์ทิติก็มีเพื่อนนะเป็นแบดบอยหลายคนเลยนะเป็นคนเจ้าชู้ขับรถสปอร์ตนะครับจำได้เลยนะอะไรนะตอนนั้นอาจารย์ทิติไปที่มาเลอ่ะมาเลไปหาเพื่อนคนนี้เป็นผู้บริหารนะครับทำงานร่วมกันสมัยอยู่สิงคโปร์แล้วก็ไปเป็นผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธนาคาร CIMB นะครับตอนนั้นเชิญอาจารย์ทิติไปบรรยายแหละแล้วก็ชวนที่อาจารย์ทิติไปบ้านอาจารย์ทิติจำได้เลยก็งงมากเพราะอะไรครับไปบ้านนะเสร็จปุ๊บมาแค่นั่งที่โซฟานะมันเป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่หน่อยนั่งที่โซฟาแล้วก็นั่งสักพักแฟนมันก็มาแฟนมาลาเสร็จปุ๊บมันก็บอกเดี๋ยวเราเข้าห้องก่อนเข้าห้องเสร็จปุ๊บมันก็ไปทำอะไรกับแฟนทำอะไรในห้องนะที่เราอยู่บนโซฟาอาจารย์ทิติก็ง่วงไงเพราะมันต้องมาส่งอาจารย์ทิติใช่ไหมนี่ก็นอนหลับไปตื่นมาไม่รู้เพื่อนมาสะกิดเฮ้ยตื่นแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่อย่างนี้เลยเป็นไงได้ยินเสียงไหมเพื่อนให้จริงงงเลยนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็แบดบอยขนาดแท้นะเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยแต่เป็นหนุ่มเขาเรียกว่าหนุ่มไม่หล่อนะแต่ว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าทักษะการพูดจาดีนะนี่มาพาอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นสุภาพสตรีหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีเลยจากอวตารนะจากอวตารเขาบอกว่าทัศนคติและการปรับตัวในการเข้าสังคมต่างกันอยู่นะคะเคยพาผู้ชายทั้งกินเหล้าเป็นดูดบุหรี่ได้และแบบไม่แตะเลยมาหาครอบครัวและเพื่อนปรากฏว่าแบบแรกจะเข้ากับคนรอบข้างได้ดีกว่าเทคแคร์เก่งกว่าแก้ปัญหาได้ดีกว่าแบบที่สองที่เคยเจอมาก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขียนไม่เข้าใจเลยอ๋อโอเคสรุปง่ายๆแล้วกันเขาบอกว่าคนที่เป็นแบดบอยเนี่ยจะเขาจะมีทักษะในการเข้าสังคมได้ดีกว่าก็ถูกต้องอ่ะนะเพราะว่าเขาต้องฝึกทักษะในแง่ของการชนแก้วยกแก้วประมาณนั้นนี่ก็น่าสนใจคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะครับมาโพสต์แต่ว่ารูปอวตารเขายืนกับผู้ชายนะเขาบอกว่าผู้หญิงอยากเป็นคนสุดท้ายของผู้ชายอยากเป็นผู้ชนะมั้งคะส่วนผู้ชายดีๆพร้อมโอนกลับไปหาเมื่อไหร่ก็ได้รออยู่ตรงนั้นมันไม่เล้าใจมันเหมือนกับว่าอยากจะไปอะไรมีประสบการณ์หรือว่าไปคบกับผู้ชายแบดๆก่อนจะได้ตื่นเต้นแล้วอย่างที่เขาเรียกว่าเลิกตื่นเต้นแล้วก็ไปหาผู้ชายดีๆบางคนก็เป็นผู้หญิงที่โอเคนะเขาบอกว่าส่วนตัวชอบผู้ชายแบบไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้แต่หายากนะคะอันนี้ยังเป็นเขาเลือกเป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่ยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังอยู่ในรุ่นของอาจารย์ทิติแต่ดูอวตารเขาแล้วน่าจะโอ้เป็นเด็กกว่าอาจารย์ทิติเยอะเลยนะน่าจะยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเขาบอกว่าคิดว่ามันเป็นอยู่ที่เสน่ห์และแรงดึงดูดนะครับการพูดท่าทางลงไปถึงกระทั่งหน้าตาคนที่เจ้าชู้ก็จะเป็นเข้าสังคมเก่งโดดเด่นในหมู่ผู้หญิงแม้กระทั่งโดดเด่นหมู่ผู้ชายด้วยเหมือนกันเพราะว่าในสมัยเรียนก็ต้องบอกตามตรงนะครับอาจารย์ทิติก็เป็นคนที่เงียบๆนะก็ไม่ค่อยสูงสิงนะครับคือเป็นเด็กวิศวะคนเดียวที่ไม่เคยเข้าโต๊ะสนุกแปลกใจไหมเพื่อนเพื่อนจะเข้าโต๊ะสนุกกันนั้นแต่หยุดมาวันหนึ่งอยู่สักปี2มั้งเพื่อนก็ชวนไปโต๊ะสนุกแล้วก็บอกว่านับแต้มให้หน่อยบอกตรงนับแต้มไม่เป็นไม่รู้สนุกเกอร์นับแต้มยังไงเพื่อนบอกหลังไม่ชวนมาแล้วนับแต้มไม่เป็นเลยจินตนาการนะครับนั่นคือสมัยปี2นะครับดังนั้นก็ไม่เคยคิดอยากจะไปโต๊ะสนุกนะเพราะว่าเนื่องจากจะที่ไปสูบบุหรี่ไงเวลาได้กินบุหรี่เข้าไปรู้สึกเฮ้ยมันหายใจไม่มันจะไออ่ะนะฮะมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมีผู้ชายคนนึงมาสรุปนะครับว่าคนดีกับคนจืดมันแตกต่างกันดูดีมีเหตุผลนะครับเขาบอกว่าคือเราจะหลักไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มาเป็นตัววัดไม่ได้นั่นก็คนนี้ก็จะบอกว่าการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัววัดของเป็นแบดบอยหรือไม่ใช่แบดบอยนะครับคนที่ไม่ทำทั้ง2 อย่างนี้อาจจะรับรู้ว่าทั้ง2 อย่างนี้ไม่ดีและก็อาจจะกลัวตายเฉยๆผู้ชายคนนี้อาจจะโตมาทำงานมั่นคง
ทำงาน9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นชีวิตดีจริงๆแต่ไม่มีอะไรแตกต่างมากนะชีวิตเดินตรงเหมือนเข็มนาฬิกามาตลอดผู้ชายคนนึงเสพทั้ง2อย่างแต่เป็นคนรักครอบครัวกตัญญูมากดูแลครอบครัวมาตั้งแต่หนุ่มมีเป้าหมายชัดเจนแค่ตัวอย่าง2อย่างนี้ผู้หญิงอ่านผ่านๆก็รู้แล้วครับว่าคนไหนน่าสนใจคนไหนไม่น่าสนใจมันก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นโอพิเนียนนะครับเป็นโอพิเนียนอ่ะก็สรุปและกันง่ายๆนะครับว่าจากข้อสรุปมาเนี่ยได้ที่อ่านมาแล้วล่ะโดยฟังว่าจริงๆแล้วแบดบอยนะครับในมุมมองผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็คือชอบคนที่เร้าใจหน้าคนหาซึ่งคนก็บอกว่าไอ้คนที่เข้าใจหน้าคนหาเนี่ยไอ้คุณสมบัติตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคนที่เป็นแบดบอยเพราะว่าน่าสนใจน่าสนใจก็คือเป็นผู้ชายที่มีจุดเด่นไงซึ่งแน่นอนแบดบอยเวลาเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาก็จะเป็นตัวเอถูกต้องไหมมีการโชว์ออฟมีการพูดจามันก็ทำเป็นสิ่งที่ดึงดูดแล้วก็หน้าค้นหาคือว่าเฮ้ยถ้าเราไปอยู่คนนี้เราจะเป็นไงเราจะสนุกไหมเราจะมีได้พูดคุยอะไรไหมมันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงบางคนอาจจะต้องการแต่สุดท้ายแล้วดิติก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแบดบอยหรือไม่ใช่แบดบอยเนี่ยสุดท้ายแล้วคนทุกคนก็จะมีวิธีการนะครับหรือมีหนทางของตัวเองนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยไอ้มันจะเหมือนกับแต่ละคนก็จะเหมือนแม่เหล็กนะครับที่จะดึงดูดคนที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหรือเนื้อคู่มาเองนะครับก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์แล้วกันแต่สุดท้ายก็คือผู้หญิงชอบแบดบอยครับก็คุยกันเล่นๆแล้วกันนะครับกับปัญหาที่อาจารย์ทิติก็บอกตามตรงนะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับในรุ่นสมัยของอาจารย์ทิติว่าแบดบอยน่าค้นหาส่วนใหญ่เราก็จะพยายามเป็นคนดีนะแต่จริงคนดีมันก็อาจจะไม่มีเสน่ห์แล้วก็แรงดึงดูดเจอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ